คริสต์มาสวอล์กช่วงเวลาก่อนสิ้นปีเราทำอะไรบ้างซิกเดอร์โนชอนนะฮะคลิปโดนี้เราจะมาทำวิดีโอคริสต์มาสวอล์กนะฮะทุกคนซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่นับถอยหลังเข้าไปสู่คริสต์มาสแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะถ่าย25วันเลยหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ก็จะพยายามนะฮะทุกคนจะพยายามเก็บมาให้ได้เยอะที่สุดถ้ามันมีแอคทิวิตี้อะไรที่มันน่าสนใจเราก็จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ถ้าหาว่าวันนั้นแค่นอนตื่นขึ้นมากินแค่เนี้ยก็ไม่ถ่ายละกันเพราะมันแบบเฮ้ยมันอะไร จะเป็นวิดีโอที่เราจะมาวอล์กกันว่าในช่วงเวลาก่อนสิ้นปีเราทำอะไรบ้างซึ่งพูดตรงๆเลยก็มีแผนเยอะแยะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรหลายอย่างเพราะมันเป็นช่วงสิ้นปีเนาะก็อยากให้แบบของขวัญตัวเองบ้างอะไรบ้างนะที่วันนี้เนี่ยเรามาถ่ายเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกทุกคนแต่ว่ามาเปิดคลิปไว้ก่อนผัวเผื่อถ้าไปวันอื่นแล้วจะแบบลืมใดๆนะก็เลยว่ามาถ่ายไว้ก่อนนะครับวันนี้แผนที่เราจะทำเลยก็คือเราจะทำงานนะทุกคนเป็นงานของ YouTube เนี่ยแหละที่เราแบบที่เราทำประจำเนาะจะเขียนสคริปต์นะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยู่บ้านก่อนชิลๆนะฮะวันนี้ไม่ได้มีแผนออกไปข้างนอกนะมีแผนแค่อยู่ในบ้านแล้วก็เคลียร์วิดีโอของตัวเองเพราะว่าเอาจริงทำ YouTube แล้วแบบวิดีโอเยอะมากมีลิสต์วิดีโอที่อยากทำหลายๆอันเลยซึ่งก็เดี๋ยวจะพยายามทำละกันถ้าหาว่าทำได้ก็อยากจะทำก็อยากจะเคลียร์ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราว่างอยากจะมาเคลียร์กันเอาจริงๆการทำวิดีโอแบบอันเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างชาเลนจ์ตัวเองนะเพราะว่าเราเนี่ยจะลงวันที่25นะทุกคนก็คือวันคริสต์มาสเลยซึ่งแปลว่าวันที่25เนี่ยเราก็จะต้องถ่ายด้วยถ่ายเสร็จปุ๊บเราตัดต่อปุ๊บลงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีความว่าเรียลไทม์ระดับนึงเราอยากทำอย่างนึงก็คือเราจะพยายามหาคอนเทนต์มาอัพใน Facebook ให้เยอะขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่า Facebook เขาเราเงียบมากเราเป็นคนนึงที่แบบไม่เล่นFacebook เลยแบบถ้า 100% น่ะเราจะเล่น Facebook แค่ 10% คือน้อยมากๆ Facebook ส่วนตัวก็คือแบบสร้างแอดไว้แบบคุยกับเพื่อนในแชทเท่านั้นน่ะในหน้า Face ก็คือแบบว่าไม่มีอะไรเลยไม่อัปเดตอะไรเลยอัปเดตแค่แบบแค่แชร์ใดๆเป็นแอคที่เหมือนแบบไม่ได้มีจริงไม่ได้มีคนเล่นก็เลยแบบอยากทำเขาเรียกว่าอะไรนะอยากทำคอนเทนต์ที่แบบลงให้ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นเสาร์อาทิตย์หรืออะไรต่างๆนานาแต่ทำอยากทำให้แบบลงได้ทุกวันความลับนางฟ้านะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6:30ซึ่งเราจะมีถ่ายคลิปโดอีก1คลิปเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วซึ่งใส่ชุดนอนแล้วไงก็เปลี่ยนได้ขอไปเตรียมตัวก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายวิดีโออะไรใดๆก็เดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องแต่งงานก่อนนะฮะทุกคนก่อนที่จะไปถ่ายทักให้ลิปพอ4200ตอนนี้มีขออยู่แล้วเหรอกับ4200เหมือนกันแต่เป็นเซรั่มติ้งออยถ้าแบบออมเบด้านในขอไปถ่ายวิดีโอกันก่อนนะครับก็จะเป็นวิดีโอการแบบว่าเปรียบเทียบการใช้งานอันนู้นกับกล้อง Sony AF100 นะครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เราไปถ่ายวิดีโอมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาตัดต่อกันนะซึ่งการตัดต่อไม่ใช่ว่าจะตัดต่อวิดีโอเมื่อกี้นะจะตัดต่อวิดีโอนี้นะความชาเลนจ์อีกอย่างนึงที่เราเจอนั้นก็คือถ้าอยากลงวันที่25เราต้องตัดต่อวิดีโอวันต่อวันนะฮะเพื่อที่มันจะได้แบบสั้นต่อการตัดต่อถ้าไปลงวันเดียวแบบว่าวันที่24มาตัดต่อทั้งหมดพังตายชัวตายเรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตัดวันต่อวันนะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้รวดเร็วต่อการแบบตัดต่อวิดีโอในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องตัดต่อวิดีโอนี้กันก่อนไม่น่าจะเยอะหรอกมั้งสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วไปโอเคก็วันนี้เป็น day 4นะฮะ day 3ก็คือไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเอาจริงๆคือแบบมั่วไปหมดแต่วันนี้เนี่ยมีอะไรนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแพลนกันว่า1เดือนเนี้ยเราจะลงอะไรบ้างคิดว่าเราจะลงแบบวันเว้นวันหรือไม่ก็อาจจะแบบสลับไปต่างๆนานาเนาะเพราะว่าถ้าลงทุกวันก็อาจจะแบบหาคอนเทนต์มาลงไม่ทันซึ่งในระหว่างนั้นนะเราก็จะต้องแพลนนะครับอันนี้คือแบบด้วยความแบบเราทํางานด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะจะมีวิธีการทํางานที่เหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์อนาทุกคนขอตัวไปจัดการกับแพลนเนอร์ของตัวเองก่อนแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก่อนมันอยู่เลยครับพี่แต่ว่าเขาก็บุกเป็นพิเศษขึ้นมาเฮ้ย
ไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเปรี้ยวนี่เลยนะจ๊ะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเปรี้ยว50เปรี้ยว50เนี่ยน่าดูดูมันหนีบแค่ไหน208เป็น5จ้าวันนี้ก็จะไปทำบุญกันนะครับไอ้มูเตรูนิดนึงแล้วก็พาพ่อไปทำบุญด้วยแล้วก็อาจจะไปหาอะไรกินจุ่มจิ๋มนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปเจอกันลูกชิ้นทอดชุบแป้งเอ้ยลูกชิ้นชุบแป้งทอดไม่อิ่มเลยว่ะอร่อยอร่อยทอดเลยเจ๋งไม่อยากเก็บโอ้ยังไม่อร่อยเลยหรอกรู้สึกน้อยจังฉันกำลังขับรถไปหาอะไรกินจ้าหกนะฮะทุกคนก็มาสตาร์ทกันตอนกลางคืนเลยเพราะว่าจริงวันนี้คือ no plan ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยคือเหมือนแบบเป็นวันพักผ่อนเพราะมันไม่มีอะไรเราก็เลยว่าจะมาลงสกินแคร์ไปแล้วก็เมาท์มอยไปมาแชร์แล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงก็ทางเรานะครับลาออกจากบริษัทก่อนหน้านี้นะครับแบบไม่ได้มีที่อื่นรองรับคือแบบออกมาว่างงานเฉยๆเลยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่อยากแนะนำให้ทุกคนทำนะเพราะว่าภาระของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากออกมาแบบว่างๆหรอกนะทุกคนแต่ว่าเหมือนแบบเป็นความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเราทำตามความรู้สึกของตัวเองว่ารู้สึกยังไงก็อยากทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แผนไว้แล้วถ้าหากว่าเรามีปัญหานู่นนี่นั่นเราจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกครั้งนี้ไม่ใช่แบบว่าออกแบบอยากจะออกก็ออกไม่ได้สนใจว่าแบบภาระที่มีอยู่จะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างไม่ได้สนใจนี้วางแผนไว้แล้วว่าถ้าหากว่าถ้าออกเนี่ยมีเงินเก็บพอที่จะแบบจ่ายค่านู่นนี่ไหมถ้าในกรณีแบบยังไม่ได้เงินยังไม่ได้งานก็คือแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ออกมาเราอ่ะมีสมัครไปบริษัทหนึ่งที่เราแบบอยากทำนะครับแล้วทีนี้เขาก็แบบนัดสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นการสัมภาษณ์แบบหลายรอบด้วยความที่เป็นบริษัทแบบค่อนข้างแบบระดับที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมภาษณ์มันเลยมีหลายรอบนะครับซึ่งเราก็ผ่านรอบแรกมาแล้วนะครับอีกรอบนึงก็คือเป็นรอบไฟนอลซึ่งก็จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าเป็นบริษัทที่เขาแบบอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยอะแบบใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆอะระดับภาษาอังกฤษเรามันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีมากอะไรขนาดนั้นน่ะสิทธิ์ที่จะโดนตัดออกก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนหมายถึงว่าจะไม่ผ่านสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่ว่ารอบแรกที่เราสัมภาษณ์ไปอะเราก็พูดภาษาอังกฤษแบบสื่อสารนะคุยกับเพื่อนอะ informal อะไม่ได้แบบทางการมากพยายามทำให้เขาเข้าใจว่าเราแบบมีประสบการณ์อะไรบ้างทำอะไรมาบ้างจะพยายามทำให้แบบให้ดีที่สุดอะไรเงี้ย my best นะทุกคนสำหรับวันที่6นะฮะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราแบบนอนเล่นนะครับดูนู่นดูนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะไป Day 7 Day 7ก็วันนี้นะครับเรากำลังไปเซ็นทรัลวิลเลจเนาะก็ไปถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็เราจะไปเดินดูของใช้ด้วยนะครับจริงมันเป็นเราอ่ะกำลังคิดอยู่ว่ายังไงดีเพราะว่า
เดือนนี้มันเป็นเดือนส่งท้ายปีใช่ไหมเราก็เลยแบบอยากหาของขวัญให้ตัวเองไปลองดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีแผนแบบอยากจะไปสเตย์เคชั่นนะทุกคนไปทำงานข้างนอกไม่ใช่ทำงานข้างนอกแล้วแหละไปพักแบบในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคืนแบบชิลๆปล่อยจอยอะไรอย่างงี้ก็ต้องดูเงินอีกทีนึงว่าเงินแบบโตไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็หลายสิ่งโยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่เซนทรัลวิลเลจนะฮะอุ๊ยเห็นกระจกชัดมากอ่ะนี่วันนี้เราแต่งตัวแบบนี้นะทุกคนเป็นชุดที่แบบหนาวๆนิดนึงด้วยความว่าแบบคริสต์มาสไงก็เลยแบบหนาวทิพย์ปะแล้วก็เป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาสีอะไรดีเพราะว่าแบบมีความว่าถ้าใส่สีดำก็จะแบบดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนึกถึงว่าแบบเป็นช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงวินเทอร์ก็เลยนึกถึงเอิร์ธโทนพอนึกถึงเอิร์ธโทนก็เลยแบบหยิบสีน้ำตาลมาใช้นะทุกคนมันก็เป็นลุคประมาณนี้ขออภัยในความกระจกไปดีกว่าทุกคนแกแต่งตัวมาใช้อีกแล้วกลัวแล้วเราไม่ได้เตรียมกันมาเกินนะทุกครั้งเราไม่ได้เตรียมกันนะทุกคนแต่ว่าเราใช้ชาร์จสีมงคลสีเดียวกันนะไม่ใช่อาจจะเป็นการอะไรกันแบบยูทูบเบอร์แบบเอาละค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าวคุกกี้ฟูจิค่ะเมนูก็จะมีนี่น่ากินอ่ะซาลาอุ๊ยมึงโคตรอีอ่ะแล้วก็จะเจอพี่พงษ์ค่ะพี่พงษ์ว่าเขามาขอถ่ายรูปแต่ว่าจำเลยเขาจำชื่อเขาไม่ได้เลยไม่ได้ครอบครัวขอถ่ายรูปนะแล้วก็ถ่ายปึ๊บปึ๊บหนึ่งเขาบอกอ่ะเดี๋ยวพี่พงษ์หาอีกรูปตัวบอกเอ้ยไม่เอาพอแล้วแล้วพี่หงก็ทำไงแต่ว่าตกใจถ้าพี่หงได้ดูคลิปนั้นเขาก็จะจำได้ว่ากูตอนถ่ายรูปแล้วเขาจะถ่ายเกือบตัวเหมือนเนี่ยไม่เป็นที่อะไรอ่ะคือกูจะถ่ายให้นัดถ่ายดูแค่นั้นเลยไม่ได้เอาไปลงจะไม่ได้เป็น FC ของได้อะไรก็ต้องว่าแบบซึ่งสิ่งแรกที่เราจะซื้อเป็นของขวัญให้กันแล้วกันนั่นก็คือชาจรานีแกะให้หน่อยดิเป็นหัวเหรอในฐานะของคนที่เป็นแอร์เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเทรนนี่เทรนนี่เป็นเทรนนี่แอร์ก็หลายคนไม่ทราบว่าแอร์ไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าให้กับผู้โดยสารนะคะยกเว้นผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือจำเป็นจริงๆอย่างเช่นคนมีอายุได้ใช่ใช่ผู้สูงอายุเด็กหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครทำได้ก็ทำหน่อยเนาะอย่างอีนี่ก็คือแกะมึงแกะอร่อยให้หน่อยมึงอย่างไรอย่างนี้ให้หน่อยแต่ว่าเราเห็นว่าเขาไม่ค่อยสมปราเราก็เลยแบบเพราะช่วยเหลืองไงที่เป็นสแตนด์อะโลนหมดเลยไม่ได้เป็นเหมือนแบบคือเคยอยากแบบเปลี่ยนสไตล์จากไหนก็คือทุกคนว้าวแกะเยอะมากนี่แต่ถ้าเซนทันปีนี้เขามากับโปเกมอนอะเซนทรัลนูที่จะเป็นโปเกมอนวิ้ยสวยนั่นแหละอุ้ยอีกี่หุย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 ดูดีมันน่ารักมากมันซีเคนะน่ารักเกินอ่ะอุ้ยมึงตัวนี้มันจะหล่นแล้วเนี่ยอุ้ยบีแบแบอุ้ยนี่น่ารักมากมึงแมวน้อยก้อยใจเล่นกันเบี้ยน้อยหอยน้อยเธอจะเอาตัวไหนเคอร์บี้หรอวีแบแบฉันให้โอกาสแกเล่นก่อนเอาในเรื่องในโอกาสที่แกมีเหรียญเยอะไม่มึงจะให้กูเป็นตัวเทสใช่เอาอะไรดีอ่ะฉันว่าอันนี้หยิบง่ายเพราะมันเป็นเมสฉันว่ามันก็ยากเหมือนกันนะมันเป็นเมสมันหยิบง่ายกว่าไม่มันลงไปแล้วมันก็บวบไงนึกออกปะมันเกี่ยวไม่ได้อ่ะมันบวบอ่ะบวบคืออะไรคะมันบวบคือเหมือนแบบว่ามันหล่นพุบลงไปอ่ะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยดูก่อนว่าเขาแบบว่าติดไว้หรือเปล่าไม่ได้ติดอ่ะเริ่มหย่อนเลยนะฮะเฮ
ให้แต่ว่าไม่น่าได้นะมึงเพราะว่ามันในนี่อ่ะมันอยู่ตรงนี้ความสนุกของวัยรุ่นอุ๊ยเมื่อกี้มันเก้งอ่ะแกเกือบที่จะได้อยู่แล้วไอแมวตัวนี้เอานี้ดีกว่าชิปแอนด์เดลคือมันหยอดทุกตู้เกินอ่ะเอ้าอะไรของมึงวะอ๋อคำนวณและนี่คือวิธีการหาของขวัญวันคริสต์มาสหรือช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะก็เราจะไม่ได้เอาเงินหมื่นเงินแสนไปซื้อแบรนด์เนมให้เพื่อนหรือว่าคนรักเนี่ยเราจะอยู่ในเซ็นทรัลวิลเลจแต่เราเอาเงินนี้ไปแลกเป็นเหรียญโทเค็นเพื่อที่จะมี enjoy คนขี้ตุ๊กตาค่ะที่คนอื่นคือแกจริงจังเกินอ่ะจนกูรู้สึกว่าบางทีกูแบบกูเลิกนะกูห้ามกูดิกูห้ามแล้วแบบจากร้อยแรกเป็นร้อยที่สองและร้อยที่สามแตกแล้วค่ะคือสองเหรียญพอแล้วมัวเมามากเลยอ่ะมึงเลิกเล่นไปเดินบอกตัวเองเออจะพามาโซนเด็กทำไมอ่ะมันเหมาะกับเด็กอย่างพวกเราเกินจริงเนาะวินาทีแพงดูนี่คนไทยไม่ได้ดูฟรีหรอก็ไม่ฟรีนะแมชชีนจึ๊งเราคือเป็นครั้งที่ร้อยล้านแล้วที่เจอกันกี่ครั้งก็ใส่เหมือนกันหมดฉันงงแบบเสื้อเก๋อิ่มมากแล้วบอกว่ากินข้าวอิ่มมากถ้าตัวนี้ก็ของปีหนึ่งแปดปีสองนะคะลงได้ทุกชิ้นเลยค่ะเอาอันบนหรืออันนี้เอาอันข้างล่างก็ได้แต่นี้มันมีตรงนี้อร่อยกว่านะอ่าได้ได้คือฉันตั้งใจขายทุกคนทุกอย่างเกินอุ๊ยอยากกินให้ตรงกลางอ่ะเอาช้อนมาตักได้ปะได้คนก็มาประมาณหนึ่งก็วันนี้มีแขกรับเชิญก็คือเบฟนั่นเองมันไม่โฟเลยการแต่จีรคุณมันไม่โฟเลยเลยงั้นเราก็ต้องเดินถอยหลังอย่างนี้แล้วแกจะเดินไปส่งฉันที่รถแล้วฉันก็จะขับไปส่งที่รถแกมึงบ้าปะเนี่ยเดินไปก็ถึงแล้วอุ้ยมึงวิวมันสวยนะเนี่ยเขาถ่ายตรงนี้กันไหมเธอเหมือนอยู่ป่าฉันมาเดินเหมือนคนอยู่บ้านเดี๋ยวฉันกำลังจะไปซื้อข้าวแล้วก็กลับบ้านมะเขือเทศครับแตงกวาดองครับแล้วก็พริกหวานครับเอาอะไรเพิ่มไหมคะไม่เอาครับเอาเป็นซอสอะไรครับเอาซอสเป็นมายองเนสครับผมกับซีซ่าครับผมวันนี้เนี่ยก็อีเวนต์เยอะเหมือนกันใน1วันแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายตอนช่วงเช้าไว้นะครับช่วงเช้าเราเนี่ยไปทำเรื่องภาษีรถมาเนาะก็1อย่างของการซื้อรถก็คือเสียภาษีรถทุกปีนะครับก็เมื่อกี้
ไปเมกะมานะครับเพราะว่าเราไปส่งพี่สาวนะครับก็เลยแวะซื้อข้าวเย็นกินนะครับSnow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Get all the Christmas songs. เอามาก็ได้เคสที่มันเป็นลิโคตอนนี้เรามาอยู่กันอีกที่หนึ่งแล้วนะทุกคน เป็นอควาเรียมของมอบูรพาฮะมาเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างดู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 เหมือนมันลิงเหมือนมันว่ายน้ำเล่นโอ้ยโอ้ยเล่นกันเล่นกันตัวจริงนะไม่ใช่จอทุกคน
น้องอยู่เยอะเกินไปป่ะมันเหมือนเฟลเลยอ่ะคือเขากำลังหายใจนะเนี่ยใช่ปลาไหลกันเลยเหรอปลาไหลบอลเลยมันหายใจมันดูน่ากลัวแต่ว่ามันไม่ดุโอกาสที่จะโดนกัดมักเป็นช่องผสมพันธุ์หรือกลุ่มที่ออกมาแล้วทุกคนต่อไปเราจะไปคาเฟ่กันต่อนะครับไปที่เอกสมุทรนะother warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love yeah all the Christmas songs that we love and in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire cause all I want is to spend this day with you let me give you a Christmas a moment we'll fill with love and joy mm-hmm, so beautifulKissing on a mistletoe's baby with you I don't need any presents As long as I spend the same มีนั่นป่ะถังหูรูปมั้ยอยากลองกินเหรอย่องวันนี้วันที่11นะทุกคนกำลังจะไปรับอู๋นะครับเพื่อที่จะไปอีเกียสุขุมวิทเย่อยากไปดูว่ามันจะมีอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงเย็นๆจะไปงานกาชาดกันนะครับไม่ได้ว่าแบบจะเอารถไปจอดตรงงานกาชาดหรอกนะแต่ฟิลคงแบบไปหาที่จอดรถใกล้ๆกับงานกาชาดแล้วคงแบบนั่งรถไปหรือนั่งหรือเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะคนเยอะมากๆเลยแหละถ้าหากว่าไปแบบไปจอดที่งานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮายตอนนี้เราอยู่กับอู๋แล้วฮายฮายก็เรากำลังจะเดินไปอีเกียกันนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาจอดรถตรงเอ็มโพเรียมแต่เราอ่ะไม่กล้าไปจอดรถที่ตึกเอ็มซาเฟียนะก็เลยมาจอดที่เอ็มโพเรียมก็ดีกว่าเพราะว่าก็ปลอดภัยกว่าไม่ถ้ามีงั้นมึงขอขัดทำไมเราไม่เดินขึ้นข้างบนไม่แล้วทำไมเราต้องเดินขึ้นข้างบนเราไม่เพราะข้างบนมันมีที่เดินไงเห็นปะล่ะเราอยากเดินสวยๆตรงนี้นะนี่เห็นไหมมีดอกดาวเรือนเนี่ยดาวเรือนทุกคนไป
ใครเอาแล้วเปิดอย่างนี้เลยอ่ะสัตว์มือทำไมปากกูซีดอย่างเงี้ยโคลเราอยู่ในจุดที่ขับรถจนปากซีดเลยเหรอเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนนะเพราะว่าเรียคนนี้ยังไม่ได้กินข้าวยุกข้าวคนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวมาเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนทุกคนไม่เดินแล้วอีเกียเหนื่อยหาข้าวกินแบบ1ชั่วโมงจบที่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาวันหลังละกันเดี๋ยววันนี้ต้องไปกาชาดกันก่อนเพราะว่ามัน4โมงแล้วอะถ้าไปกาชาดเดี๋ยวเย็นกว่านี้น่าจะแบบแตกเกินก็เดี๋ยวไปกาชาดแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านทุกคนจะพาไปดูว่ากาชาดมีอะไรบ้างปีนี้ครบ100ปีเลยนะอู๋เขาเอาสีแดงมึงเอาสีอะไรบอกเขาเอาสีแดงมึงเอาสีอะไรสีแดงสีแดงเอาสีแดงบอกดิไม่เป็นไรเอาสีแดงเอาสีแดงรอเอาสีแดงนะได้เอาสีแดงแก้วนึงครับ75บาทขอบคุณครับย่ามาเลยค่ะคุณพ่อค่ะให้มาช่วยเสนอค่ะนี่คือนี่นะคะของเราเป็นโรบัสต้า 100% นะคะตัวนี้รสชาติอย่างดีแล้วเอามาเขามีของให้เราซื้อเยอะมากมายเลยนะทุกคนเช่นอันนี้ก็เป็นมาจากพอดีความจำของท่านลูกค้าเยอะนะคะถ้าท่านไหนกูอยากเป็น MC ว่ะใครอยากมาให้จ้างเราเป็น MC ได้นะทุกคนเข้าตรงนี้ปะแล้วมึงมีสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาด้วยนะไหนเฮ้ยสมาคมสวนสุนันทามึงเอาปะเราอุดหนุนได้ไหมมีไปสอยดาวมีปลาโป่งฮะแล้วก็มีของกินมีน้องมาร้องเพลงให้ฟังด้วยทุกคนคณะศิลปกรรมศาสตร์สวนสุนันทานะทุกคนนี่ดูนะจ๊ะเริ่ม62จ้าอุ๊ยมีนี่หรอรู้ต่อป่ะไม่มีนี่หว่า122เริ่ม122 122ยิ่งกว่ารุ่นหวยอีกนะใบสุดท้ายฮะใบสุดท้าย866ไม่มีไม่เป็นไรค่ะทุกคนไปต่อไปปลาหมึกทุกคนเรามีกิจกรรมดีๆมากมายค่ะในเพจ Facebook ของศูนย์วิจารณ์โลหิตแห่งชาตินะจากโลหิตเสร็จแล้วนะคะรับกิฟต์เซตจากรอยัลได้เลยนะคะรับกิฟต์เซตเสร็จแล้วนะคะท่านสามารถช้ามาที่บูธของศูนย์ไว้เรากินนิดเดียวก็อิ่มแล้วอ่ะงงก็เดี๋ยวเราเดินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วทุกคนเซิร์ชว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งเหนื่อยอ่ะมีเพื่อนแบบมึงอ่ะก็เหนื่อยเหนื่อยที่มีเพื่อนแบบกูเหนื่อยตอนนี้กูเหนื่อยเดินมากเลยเป็นมันไม่ตั้งแถวบ้านกูมั้งเริ่มเลยป้าหลาปู่ลงทุนแฟรนไชส์แกงมันแค่110บาทแน่นอนทุกคนแน่นอนถึงเวลากลับบ้านกันนะฮะอุ้ยทำไมหน้าเหี้ยจังอ่ะใช่ก็มึงหน้าเหี้ยมึงก็หน้าเหี้ยเหมือนกันมึงก็หน้าเหี้ยเหมือนกันค่ะมึงก็เหี้ยเหมือนกันมึงก็เหี้ยกันนิสัยมึงไม่ใช่หน้าแค่เหี้ยค่ะเอาดินดังด่วนมาลงก็ดีมาดังด่วนตีตีแม่พี่มาเปิดประกันเย่วันนี้เป็นวันที่14นะครับทุกคนก็วันนี้เราไปตอนเช้าเนี่ยเราพาคุณพ่อไปหาหมอมานะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินที่เมกะบางนามาก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปแต่ไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะไม่ได้แบบตั้งใจจะถ่ายอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังดู Asian Artist Awards นะฮะก็คือเป็นงานประกาศรางวัลของเกาหลีนั่นแหละเป็นพวกศิลปินเกาหลีนะปีนี้เนี่ยเขาไปประกาศรางวัลที่ฟิลิปปินส์นะครับทุกคนแล้วก็มีโชว์ต่างๆเมื่อกี้ก็เราเพิ่งดู Zero Best One จบไปนะฮะเรากำลังดู AAA นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำหน้าปกรูปภาพนะฮะ
ือฉันกับหน้าจอเต็มตามากMaking plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. อันยองวันนี้วันที่15นะครับก็เรากำลังจะเดินทางไปที่โรงแรมของเรากันนะครับซึ่งเราจองโรงแรมไว้แถวๆช่องนนทรีนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าเราอ่ะจะไปเช็คอินก่อนแล้วขับรถออกมาอีเกียดีไหมหรือจะนั่ง BTS ไปอีเกียดีแต่ก็มันมีฟิลแบบว่าถ้าขับรถไปมันก็เหมือนแกอยู่บ้านแล้วก็ขับรถไปอีเกียนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไปแบบ BTS แบบว่าออกจากโรงแรมแล้วก็ขึ้น BTS อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ฟิลแบบเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะแบบเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีการนั่ง BTS ก็อาจจะได้ฟิลลิ่งที่มันมีความเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะแบบขับรถอ่ะนึกออกใช่ไหมก็เลยแบบอาจจะทุกคนตอนนี้เราก็ไปเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินไปตึก Empire นะเพราะว่าเราจะไปอาราบิก้ากันมันมีร้านอาราบิก้ากาแฟนะฮะอยู่ชั้นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทุกคนจะสวยมากๆแล้วเราอยู่ใกล้ๆกับที่พักนะก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเฮ้ยเขาสวยแค่ไหนฉันอยากไปถ่ายวิวบนตึกแล้วก็กินกาแฟแต่แบบไม่อยากกินกาแฟแล้วเดี๋ยวเดินไปกันค่ะทุกคนสวยนะแต่ว่าคือแผนพื้นที่แบบ1ส่วน100ของตึกแต่ดูสวยอ่ะดูสวยมั้ยถ้าไม่มี PM 2.5 คือสวยแต่มันมี PM 2.5 ดิประเด็นนะให้ทุกคนดู PM 2.5 ซูมไม่ได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันฝุ่นน่ะมีฝุ่นเยอะอ่ะมันก็น่ารักนะร้านแบบเล็กๆคือแบบพื้นที่นั่งแค่แบบตรงนี้กับตรงนี้นะทุกคนตรงนี้แต่คือแบบว่าต้องชื่อแบบนั่งนานน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเขาแบบมีคนรอคิวค่อนข้างเยอะเลยอ่ะน่าจะไปแค่ถ่ายรูปแล้วก็ต้องมูฟไปที่อื่นต่อนะทุกคนเพราะว่ามันนั่งนานแบบรู้สึกว่านั่งนานแล้วเกรงใจคนอื่นเขา เดี๋ยวรอออเดอร์ก่อนเพราะว่าคืนนี้คือแถวออเดอร์นะทุกคนแถวยาวมากอันนี้คือแบบลิฟต์ขึ้นไปร้านอาราบิก้าแกคือแบบมันซึ้งเกินปะพอดีโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอีเกียเอ็มโซเฟียนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องนั่ง BTS ไปค่อยๆไปแล้วกันแบบชิวๆนะถึงแล้วเรากำลังไปเอ็มโซเฟียนะทุกคนเพลินจิตต้องนั่ง BTS ไปเพลินจิตแต่ตอนนี้ก็คือแบบหอบแล้วอะเป็นคนมีอายุแล้วทุกคนคือแบบฉันปลื้มเกินฉันมีความแบบเดินสกายวอล์คคือแบบแปดค่อยๆเดินไปในใจก็รู้สึกว่าอยากขับรถไปแต่ก็ไหนๆเรามาสวมบทนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวหน่อยนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เอ็มโซเฟียนะครับเราอาจจะไปนั่งหาที่นั่งเล่นก่อนแล้วก็รอเพื่อนนะครับเพราะว่าเรานัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปเดินอีเกียด้วยกันนะครับไม่แน่ก็อาจจะไปนั่งแถวๆแบบที่กินข้าวของอีเกียนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยเราไปรอบเนี้ยเนี่ยคือแบบมั่งใจไปอีเกียจริงๆนะครับไปแก้ตัวเพราะว่ารอบที่แล้วที่เราไปอ่ะมันได้แค่เดินกินข้าวนะทุกคนแบบว่า
หมดพลังกับการหาอะไรกินอ่ะเออแต่ว่าทีนี้เนี่ยกินข้าวไปแล้วนะฮะยังเดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยเฮ้ยไปกินข้าวด้วยว่ะไปกินข้าวอีเกียก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินอีเกียนะฮะทุกคนคนแตกแน่คนช่ำคนช่ำทัวร์มาซึ่งร้านอาหารนะต้องเดินเข้ามาข้างในด้วยนะทุกคนเดินเข้ามาแบบเดินเข้ามาจริงๆอ่ะเป็นฟิลแบบจริงๆมันมีความเหมือนเขาเรียกอะไรให้เราเดินได้ดูของก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปกินข้าวมันก็จะได้ฟิลเหมือนให้เราได้เห็นโปรดักต์ต่างๆก่อนระหว่างที่เราจะไปกินข้าวแต่แบบหิวไงเราก็เดินสับเพราะว่าหิวเหมือนจะถึงแล้วกินข้าวกันทุกคนหิวนี่ฮะคาเฟ่ไทยอยากกินข้าวหุ้ยวิวสวยฮะกินข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวดูว่ามีอะไรกินหิวรีฟิลไปก็ไม่ต้องซื้อน้ำก็ได้นะอีกอย่างนึงที่อร่อยก็คือไก่ทอดเป็นอยู่ไหนนี่มีไก่ทอดแบบไก่ทอดวันนี้ลูกค้าไม่มีวิสารฝันการเป็นแคชเชียร์วิเป็นสแกนจ่ายสี่รายการนะครับครบถ้วนไม่มีไหนขาดเกินเนาะครับก็กดเพย์ได้เลยครับแล้วก็ QR code สแกนด้านนี้ได้เลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่3ย่านมิตรทาวน์นะทุกคนเรากำลังจะไป
กินเคสตรีทนะฮะเพราะว่าอยากกินอาหารเกาหลีคือเรามีโจทย์ก็คือว่าเราอยากกินอาหารอะไรก็ได้ที่แบบเห็นวิวเห็นวิวแบบเห็นวิวเมืองฮะแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าแบบเฮ้ยมันมีที่หนึ่งที่แบบสามารถกินข้าวได้แล้วก็เห็นแบบวิวข้างบนได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือเคสตรีทนั่นเองทุกคนแล้วก็เลยจะมากินที่เคสตรีทนะฮะที่สามย่านเป็นบรรดาอาหารเกาหลีเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันฉันมาทำบุญคนเดียวตอนนี้ฉันมาทำบุญคนเดียวตอนแรกว่าจะไม่มาแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าถ้าไปคาเฟ่เลยอ่ะมันยังแน่นอยู่เลยอ่ะมันยังอิ่มอยู่เลยอ่ะก็เลยว่าแบบตรงนี้มันเป็นฟิลแบบทางผ่านที่จะไปคาเฟ่ก็เลยว่าเดี๋ยวแวะเข้ามาไหว้พระก่อนแล้วค่อยไปคาเฟ่นะครับจะได้แบบย่อยๆไปก่อนก็เดี๋ยวไปทำบุญก่อนนะฮะไปไหว้พระด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไหว้แม่ย่านาคนะครับเราก็ทำวิดีโอไปแล้วเนาะใครที่ยังแบบอยากรู้ว่าแบบไหว้อะไรบ้างตรงไหนบ้างก็ย้อนไปดูได้นะครับเริ่มเราไหว้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบงานไวนะแบบไวนิดนึงก็ไหว้พระปกติแล้วก็ไหว้แม่ย่านาคมานะทุกคนก็มาขอพรกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็นึกถึงก็มาเพราะว่าแบบมันผ่านแล้วก็แบบว่างไม่ได้มีอะไรด้วยก็มาหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็เป็นวัดที่เรามาไหว้ประจำนะครับวัดมหาบุตรนะอยู่ที่ BTS ดอนนุชนะฮะทุกคนจริงๆไม่ได้อยู่ใกล้ BTS ดอนนุชหรอกแต่ว่าเขาอยู่ในซอยออนนุชก็ถ้าหาว่านั่ง BTS ก็สามารถนั่ง BTS ออนนุชมาได้นะครับแล้วก็หาวินหรือ2แถวเข้ามาก็ได้แต่ว่านั่งวินมาน่าจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าถ้านั่ง2แถวใช่มั้ยทุกคนก็จะแบบถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยก็ไม่รู้จะต้องลงตรงไหนแต่ถ้าหากว่านั่งวินมาเนี่ยเขาก็จะรู้ไงว่าแบบอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาส่งตรงข้างหน้าวัดเลยก็จะสามารถแบบเดินเข้าไปไหว้พระได้เลยแต่ถ้าหากว่านั่ง2แถวมาเขาก็จะจอดแค่หน้าปากซอยแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราเดินเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับว่าแบบจะมากันยังไงเนาะก็ลองแบบเปิดแมปมาดูนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่กันนะฮะคิดว่าคนน่าจะเยอะมากๆเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแบบบ่ายสองแล้วว่าเดี๋ยวเราไปแบบถ่ายรูปกรุบกริบนิดนึงนะฮะไปเซอร์เวย์นิดนึงบางจากแล้วนะแต่เข้าซอยไหนก่อนน้ำมอย
ายแล้วคนเยอะเกินแล้วจอดตรงไหนได้คุณพี่ไม่มีที่จอดรถคนเยอะมากว้าวใหญ่มากทุกคนคนเยอะมากนี่นะฮะหมูสับเพชรก็คือแตกแตนแล้วก็เราสั่งเป็นมินช็อกโกมานะทุกคนสั่งกลับบ้านเพราะว่ารู้สึกไม่มีที่นั่งแล้วก็ไม่อยากนั่งด้วยนั่นใหญ่มากคือทำดีมากอะสวยมากคือแบบคืออยากรู้ว่าอันนี้คือเขามาทำใหม่หรือว่ามันเป็นบ้านเก่าอยู่แล้วแล้วเขาก็มาทำให้มันเป็นร้านเพราะว่าแบบมุมเขาสวยมากแต่ละมุมอะทุกคนแล้วก็มีห้องข้างในเยอะมากนะทุกคนโฮมี่มากมันดูโฮมี่ทุกคนแล้วก็เขาจัดเป็นคริสต์มาสมันก็จะมีต้นคริสต์มาสต่างๆห้องนั้นถ่ายรูปที่ไหนดีฉันจะมาถ่ายรูปแบบจุ๊บจิ๊บมาสุดต่อขอบคุณค่ะร้านน่ารักมากก็เมื่อกี้เราได้เป็นช็อกโกมินต์มานะฮะอย่างที่บอกไปนี่คือแบบเข้มข้นมากคือเข้มข้นแบบเคลือบลิ้นอะนึกออกปะโดยส่วนตัวนะชอบให้มันมินต์มากกว่านี้มินต์ไม่ค่อยกระโดดเท่าไหร่แต่ช็อกโกแลตคือดีช็อกโกแลตแบบเคลือบลิ้นอะคือใครทอมซินอักเสบก็คือกินอันนี้ได้กินช็อกโกแลตได้เป็นเมนูที่เรารู้สึกว่าถ้าร้านไหนมีก็จะซื้อเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเมนูที่แบบทุกร้านจะมีอะไรอย่างเงี้ยอร่อยตอนแรกคิดว่าจะซื้อเป็นแบบมัทฉะชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นเมนูมินช็อกก็เลยแบบว่าสั่งมินช็อกตอนเนี้ยเวลาก็คือประมาณ3โมงแล้วเราอ่ะจะไปกินตีน้อยต่อนะฮะทุกคนก็เลยว่าแบบซื้อแบบออกไปแล้วกันถ้าหาว่าจะมาถ่ายรูปแบบจริงจังอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวแล้วก็ถามว่ามันมีขาตั้งกล้องมาด้วยมั้ยมันก็มีมาด้วยแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่าคนมันเยอะเกินน่ะคือถ้าสมมุติแบบคนมันไม่ได้เยอะมากก็อยากจะเอาขาตั้งกล้องมาแหละแต่ว่าทีนี้มันมีความแบบคนเยอะอันยองวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะลืมวันลืมคืนไปแล้วก็เรากำลังจะเดินทางไปสยามนะครับทุกคนเพราะว่าเรานัดกับพี่ๆน้องๆที่ทำงานเก่านะฮะไปกินผักโมโมฮาหลายกันอยู่กันฟอนถึงแล้วอ่ะทุกคนอยู่สยามสาขาที่กำลังรอลิฟต์จะลงไปข้างล่างวัยรุ่นสยามฮะไม่แล้วคือตลกเจออีนี่บอกว่ามึงกูไปเจอแบงคอกบอยมาแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วรอบที่สองมาอีกรอบนึงมึงกูไปเจอพี่เลียวตามาอ่ะให้ดูตรวจเอ้ยพี่เลียวตาแล้วใช้ภาษาญี่ปุ่นของเขาด้วยแล้วเขาฟังออกด้วยแล้วเขาเธอพูดว่าพูดว่าฮาจิมาสเตอร์โซยูโรดิกาชิมะเขาก็ยินดีให้รู้จักนะฝากเนื้อเป็นตัวด้วยช่วยดีกันหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามากับเขาเพราะว่าขอต่อไว้เหรอให้ดูบรรยากาศต้นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเร็วๆเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขารู้มึงตอนนี้เขายังโพสอยู่ทุกคนเมื่อกี้เราเจอนิชากับโบกอมที่สยามตอนนั้นด้วยแหละหล่อเลยเหรอตอนไหนวะโอ้ทุกคนโบกอมหล่อมากแต่ว่ายังไม่เห็นนะนิชาสวยมากพี่ข้อนะวิ่งหน้าแดงเกินอ่ะอยู่ในนรกเราไปเจอลิซ่ากับโบกอมวันนี้โบกอมก็คือแบบหล่อมา
เราลิซ่าก็คือสวยมากแล้วถามว่าเจอยังยังถามว่าลิซ่ากับโบกองเราเลือกอะไรเราเลือกโมโม่ทวายทำไมคะถ้ามัน20ค่อยเดินมามันจะได้1ชั่วโมงได้ค่ะขอบคุณค่ะหอมมาอยากกินเลยแล้วกิน2รอบเลยป่ะไม่ได้เจออะไรอ่ะช่วยหาแทชแคนหน่อยค่ะอยากทิ้งขยะเขาอยากดูน้ำจมูกมึงไม่มีใครเดินกับกูเลยอ่ะปล่อยกูไว้คนต้นเทอ่ะจมูกนี่เหรอที่เธอบอกว่าจมูกอร่อยนะใครก็ได้ซื้อให้ลองชิมหน่อยนี่ไงเบฟไงเบนมันจะซื้อชาจมูกอ่ะมันคืออะไรมันจะไม่กินแล้วมึงถามหาทำไมอีสัตว์เคยอะไรนะอร่อยดีเฮ้ยเตะแม่งเลยนี่เนี่ยเฮ้ยมันยิ่งเดินสมดุลไม่ค่อยดีอยู่มึงก็ไม่ทำมันสมดุลยิ่งไม่ค่อยดีเออสมดุลมันยิ่งไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอใช่โอ้ยเขียวมากเขียวมากหนักไหมใครหนักไม่หนักมือมันจะเต้นน่ารักเอาดิไม่ใช่พี่เดี๋ยวโอเคมันดีเอาดิเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวอายค่ะนี่จะไปกินอะไรกันเหรอชายนี่ไม่หรออยู่ตรงไหนอ่ะตอนนั้นไม่ถ่ายคอนเทนต์ TikTok ไม่ใช่หรอต้องเป็นเหมือนแบบทัวร์จีนะท่านข่าวเจ้านิชาพาวสื่อไม่เจ๊นะแล้วก็พูดไปเรื่อยแบบพูดแบบพูดไม่หยุดอ่ะแต่ว่าเนี่ยทุกคนนั้นมันอย่างนี้นะแล้วแบบตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรากำลังเดินผ่านฮาจิบังรามเองนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็น U and I เป็นแบบไลฟ์จีนอ่ะมึงเคยเห็นแบบว่าไลฟ์จีนป่ะที่เขาแบบชอบพูดไปเรื่อยอ่ะนี่เลยปากของอะไรอ่ะโอ๊ยเป็นไงอ่ะนุ่นลายเกินอ่ะโหไม่โทรแถวกินอย่างอื่นก็ได้นะไม่อันนี้คือเขาต่อคิวเขากำลังนั่งรอคิวเรียกหรอมึงกินจมูกกูไหมมาน่าเกลียดมากเลิกกินหน่อยโยกุรุโตะแกจะดูดชามากยังกินเขาค่อยๆจิบมึงอะแดดจริงจังเกินค่ะมันจะมีคนสองประเภทที่ซื้อน้ำไปสยามพารากอนกันนะเราได้แบบหิวน้ำอ่ะกับอีเนี่ยกินแบบนานมากอ่ะไม่คือกูกลัวเข้าไปแล้วกูเกรงใจไงเพราะว่ากูถือมิซาเอะเข้าไปมีสัวนี่สัวถือเข้าไปแล้วก็เกรงใจก็เลยเดินไปแล้วก็ไปถามเขาว่าป่ะพี่มีเครื่องดื่มอะไรที่ไม่เป็นกาแฟไหมครับเออมีเยอะเลยมีเป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีเป็นมัทฉะลาเต้อะไรอย่างเงี้ยจะสั่งเมนูนี้ได้หรอไม่กูใส่เข้าไปเองเพราะว่ากูอยากให้เขาเป็นกระเทยแล้วคือกูก็เลยบอกว่าขออะไรก็ได้ที่แบบมันไลท์ๆได้ไหมครับเขาก็เลยบอกว่างั้นเป็นหลอดไฟไหมคะไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นชามะนาวสตรอเบอรี่กูบอกว่าชามะนาวใส่สตรอเบอรี่เหรอครับแกลูกครับเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่เลมอนเนี่ยอ๋อเขาตอบว่าไม่ใช่หนาเธอจะอยู่ไหนอาฉันจะอยู่นี่เธอไปทำอะไรตรงนั้นไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเออนั่นแหละนี่เดี๋ยวชนเขาหูสวยซะเปล่าเออโกเกินอ่ะโกตีไม่มีใครปกติสักคนอ่ะอีเหี้ยนี่ก็สมดุลตัวเองไม่ดีน้ำในหูไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็แบบปวดหูไม่เอาจ้าสักครู่เหรอเธอทำอะไรอ่ะสักครู่เออได้แกจะแบกก็ได้นะสักครู่ทำอะไรอยู่ๆก็แบบเวลายืดตนเหรอคนรีบเดินเลยเหม็นด้วยอีเหี้ยสักครู่ก็คือยืนตดหรอเราต้องบอกเลยว่าเขายืนกันเกตเลยเวลานี้น่าสนใจนะมีราคาที่ถูกด้วยอ่ะเธออืมถือว่าเป็นน่าเข้าไปลองดูนะลองไปดูไ
ลองเข้าไปดูไหมแล้วเข้าไปดูคอนเวิร์ตหน่อยนะคืออยากได้รองเท้าคอนเวิร์ตอยู่พอดีเลยก็คือมีรองเท้าที่เหมือนจะออกใหม่ช่วงใบนี้จริงเหรอไปดูนะไปดูไปมันดูออร่าขึ้นมันทำไมนะอ๋อเออนึกออกเตรียมจะเดบิวต์เป็นใบแต่เขาเป็นคนต่างชาตินะเขา speak English นะเมื่อกี้เอ้าออโซมี ตกกระจายอ่ะเดี๋ยวนึกว่าพนักงานมาอยู่ตลับอ่ะแกยืนนานเกินอ่ะจนกลายเป็นหุ่นไอ้นี่ไปแล้วอ่ะเป็นคงกระดูกความหาเครื่องดื่มให้พี่นัดบอกให้จะกินน้ำไปสยามไหมครับบอลถ้าตอนนี้เราอยู่ไหนฉันน่ะอยู่ไหนนะหุ้ยตรงไหนมีป๊อปมาทั้งนี้ไม่มีป๊อปมาหรอไม่หรอที่นี่มันมีไม่ใช่หรอเฮ้ยเข้าไปดูกันไหมเอาขอไปดูได้ไหมขอเข้าไปดูกันก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอวุ่นวายมากเลิกอยู่ด้วยกันได้ป่ะอ๋อเป็นเมชเลิกคบกันสักพักได้ป่ะไม่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 กันว่าอันนี้เหมือนฉันแต่ฉันเนี่ยฉันเหมือนแกนะฉันอยากได้อีน้องที่เหมือนมันเอาเลยมีบ้านขนมปังอยากได้ต้องเก็บตังค์ที่ข้าวของแม่มีของด้วยอ่ะมิสเนียถือด้านกลัวมากอุ้ยทำไมมันกดถ่ายเองอ่ะมันในนี่ไงข้างหลังไม่รู้นี่พี่ทำปากจูใหม่ดิทำปากจูเมื่อกี้ใหม่ดิเมื่อกี้มันกดถ่ายเองเอาคณินบอกว่าแกก็เกรงเกินฉันถ่ายรูปกับพี่เดียวค่ะมันไม่มีอีกตัวนั้นน่ะไปยังไม่มีก็อย่าไปเกรงเลยสกูเพนด้าเพนด้าแกหรือว่าเราจะกดตัวนี้ดีตัวนี้เท่าไหร่มีหวานอ่ะพี่เดียวป่ะเดียวตาไหนเมื่อเดียวตาไหนพี่เดียวตาฮีโร่เดียวตาฮีโร่หรอรู้จักมาเดียวตาฮีโร่อ่ะมีรู้จักแบบที่มีเดียวตาด้วยนะไอ้นะเรียวตาเคลติกมีเหรอเรียวตาเคลติกเคนตาปะเคนตารู้จักแต่เพลงแฟนใหม่ที่เธอไม่เคยต้องการเฮ้ยครบแล้วเดี๋ยวโดนจิ๊กสินหรือแล้วยังไม่เกี่ยวครบแล้วเดี๋ยวโดนจิ๊กสินเลิกเล่นแล้วมั้ยคือทุกคนก็ยังคงเหงาแหละยืนอยู่ตรงนี้นะคะอ้าวจุ่มๆเฮ้ยมีคนจุ่มๆสกูเพนด้าเหรอคุณตัว390บาทเหรอแพงมากใช่เอาแล้วเอาแล้วหาอะไรหาฮิโรโนะนี่ไงฮิโรโนะมี2อันมันแยกเป็นกล่องนะเธอต้องดูก่อนว่าเธอจะเอาซีรีส์อะไรอันนี้มั้งอันไหนเธอจะเอาอะไรลิตเติ้ลเหรออันนี้นี่ใช่เรื่องอะไรเรื่องในตะกร้า2เลยเหรอวีไปหาที่แกเลยค่ะที่แกเต้าเก้งมันชอบฮีโร่โน่คือแกรู้เพราะว่าน้องมีสตอรี่เหมือนกับว่าน้องมีปมแต่ละตัวจะมีปมแตกต่างกันตั้งหาแก้ตัวนี้ก็มีปมจริงนี่แกตรงไหนอ่ะตัวนี้ก็มีปมพี่แก่อุ๊ยใครแก่วะข้าอยากซื้อของให้ผู้ชายบ้างแต่ข้าไม่มีผู้ชายข้าไม่มีเงินข้าอยากซื้อของให้ผู้ชายบ้างแต่ว่าผู้ชายไม่มีให้ซื้อให้ที่เป็นไม่มีผู้ชายเมฆก้อนนั้นเหมือนก้อนเมฆตดอ่ะใช่ตดมาจากตดมาจากตึกเหมือนก้อนเมฆตดอ่ะใช่มึงเดินสามวนไปวนมาทำไมแล้วก็เดินมาเดินเป็นคู่ครูเราก็เดินกันเป็นคู่ครูนั่นแหละข้างล่างของกินแพงแพงแล้วแกมันจะอยากกินมันมีแต่ร้านที่เป็นแบบไม่ใช่ร้านธรรมดาร้านที่แบบพวกแกเคฟสี่ร้านเดียวคำว่าแพงคืออะไรพี่นัทไม่รู้จักไม่แล้วทำไมแกไม่ไปกินข้าวอีเกียกินแล้วก็มันกลับกินไม่หรอฮะข้าวบดอีเกียขอโทษนะพอดีไม่ได้ไปข้าวโรนานอยู่ไหนมาอยู่ญี่ปุ่นมาเหรอค่ะไม่กลับบ้านเหรอกลับบ้านเขา
าเดอร์นี่เซ็นทรัลลามิทาเปียมีทองสมิธที่เป็นแบบหม้อไฟฮอตๆทองสมิธฮอตๆลองทุงละซูมีมูดหลายคอนเทนต์เลิกคบกันดีเดี๋ยวรอตอนที่มาคบกว่านี้นะเออแกก็ไม่รู้สวัสดีค่ะจุ๊ยสวัสดีค่ะไอ้นี่หรือเปล่าจุ๊ยจุ๊ยตัวอะไรนะเหนื่อยสวัสดีค่ะบีมาแล้วเบบีโอบีโอไหนทุกคนไปเต้น TikTok มาคือมึงจากต้นคลิปที่เราคุยกันแบบไม่หยุดอ่ะตอนนี้แบบตอนนี้คือเงียบกริบคือแบบต้องมีเอฟเฟคแบบกาเดินผ่านกากาแบบแบล็งไปเลยอ่ะแบบเออไปเลยอ่ะเหนื่อยอ่ะเราก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นแค่26เอออายุแค่26เองเพิ่ง26นะทุกคนเราก็ยังโสดด้วยเหมือนกันดูคนฝั่งนั้นทำงานเหรอเนาะที่แยกกันนั่งทำไมแบบหนีสังคมเออ introvert มือทำงานเลยดิอุ๊ยอุ๊ยเททัดหูแล้ว ผมยาวเกินอ่ะแล้วสบายกระเป๋าทำไมไม่รู้ยาวเออโทรหาพี่ทอยดิวิดีโอคอลพี่ยังเข้ามาไหนเนี่ยตัวละค่ะจริงจริงอร่อยเหรอเพราะว่าเผ็ดไปหน่อยแต่ก็อร่อยอร่อยดิจิมันเป็นไก่อันนี้ไม่ใช่หรอกินได้ต้นไหนหนึ่งต้นไหนเหลือต้นไหนแล้วต้นสองมันยังไม่สุกแกจะเอากี่สุกอ่ะมันต้องไข่ขาวสุกฮะมันเป็นแบบเป็นอะไรอ่ะกินได้เลยแต่ไข่ขาวมันยังไม่สุกเลยอ่ะกินได้แหล่งกินนะไวเกินอ่ะชอบอ่ะโกรธเกินปัญหาบ้านเมืองเกินไม่ได้ไม่ได้ไข่ขาวสุกไฟจูดค่ะทุกคนไม่มีภาษีสนธิมาแรงตัวนั้นตัวนี้อ่ะมีเยอะมากมายดูไปก็ลาบลาบมันตัวตัวมันลาในเนื้อนาโนลามาล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 าตอนนี้น้องมินอ่ะเหมือนเป็นหยาดอ่ะเป็นเหมือนแบบผู้จัดการศิลปินนะเราเป็นบ้าเหนื่อยแบบที่กำลังไลฟ์สดให้แบบให้แบบแฟนคลับด้วยอ่ะแบบเกือบตอนนี้ว่าเรามากินข้าวกันอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนิวนิวฝนเออนิวฝนนิวฝนนิวฝนใครเป็นนิวใครเป็นฝนมันเป็นฝนเหรอกินหมูเป็นไงเดินไปเฉยกินมันแรงมากกินเลย
ขาใหญ่ใช่วังน้ำเขียวอันไกลเราจะต้องแบบแค่นี้ก็ถึงแล้ววันนี้เป็นวันที่24นะครับอีก1วันก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วซึ่งความพิเศษของวันคริสต์มาสสำหรับเรานั้นก็คือไม่มีสำหรับเมื่อวานนะครับวันที่23แล้วก็มีการไปจับสลากกับพี่สาวมานะครับแล้วก็ไปซื้อของขวัญมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายสักอย่างเลยเพราะว่าเอาจริงๆมันมีความแบบฉุกระหุกอยู่เราไปซื้อของขวัญหาของขวัญในวันที่ต้องจับของขวัญมันมีความยากอยู่ระดับนึงเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่ได้ของขวัญของเราจะเป็นใครจะเป็นผู้ใหญ่ไหมหรือจะเป็นเด็กไหมหรือจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายเวลาเราจะซื้อเราก็ต้องคิดอีกว่าอันนี้ผู้หญิงได้จะชอบไหมผู้ชายได้จะชอบไหมแล้วถ้าหากว่าเด็กได้จะชอบไหมอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นการซื้อของที่แบบยากนิดนึงไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าก็มีความแบบเฮ้ยหานู่นหานี่หานั่นนู่นนี่นั่นโทรคุยกับแม่เพราะว่าต้องซื้อให้แม่ด้วยเนอะอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับแต่ก็จะมีถ่ายตอนที่จับสลากไปเนาะเป็นเราอะจับเองนะครับมุมของเราแล้วก็คนในครอบครัวเรานะครับหลานเราอะไรอย่างนี้นะครับก็จะถ่ายมาให้ดูเป็นปาร์ตี้ที่บ้านพี่สาวฉันเองนะฮะก็ไม่ได้เป็นร้านเลิศอะไรขนาดนั้นก็นั่งกินข้าวนั่งกินเบียร์กันร้องเพลงฟังเพลงนู่นนี่นั่นไปของเขาเนาะสำหรับเราก็แบบไม่ได้แบบว่าไปนั่งกินอะไรขนาดแค่จะไปจับฉลากเฉยๆนั่นเองนะครับเราเนี่ยได้เป็นหม้อหุงข้าวมานะครับเป็นหม้อหุงข้าวลายคิตตี้ตรงกิจกรรมวันปีใหม่ของเราคือมันมีแบบหลายอย่างมากอะนะอย่างเช่นแบบพรุ่งนี้ที่เราจะต้องแบบดูงานกาโยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่างานกาโยอะไรก็คือมันจะเป็นคอนจะเรียกว่าคอนได้ไหมนะรายการเพลงเกาหลีที่เขาจะแบบจัดขึ้นทุกปีวันที่25นะครับเขาจะทำสเตจที่มันมีความแบบคริสต์มาสมีความเป็นเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินที่จะมามันจะเป็นเพลงอาจจะเป็นเพลงของล่าสุดของเขาที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอะจะเปลี่ยนรีมิกซ์ใหม่ทำใหม่ให้มันมีความเป็นเทศกาลยิ่งขึ้นหรือจะแบบฉีกแนวไปเลยอ่ะแบบอาจจะแบบตอนแรกเป็นเพลง R&B อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นล็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความพิเศษในสเตจของเขากันอยู่นะซึ่งเราอ่ะก็ค่อนข้างชอบเพราะเราก็อยากรู้ว่าแต่ละวงแต่ละศิลปินที่เขามาเนี่ยเขาจะมีการทำเพลงแบบไหนบ้างหรือว่าจะมีโชว์อะไรบ้างจะครีเอทโชว์แบบไหนมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราชอบมากๆในทุกสิ้นปีนะอันนี้ก็คือบอกก่อนว่าชอบมากๆแบบ SBS กายโย KBS กายโย MBC กายโยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโคชอบเป็นสิ่งที่ฉันแบบสิ่งที่ฉันทำได้ทุกปีใหม่คือแบบฉันไม่ต้องออกไปไหนฉันไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตในวันแบบคาวดาวหรือว่าวันที่31เพราะว่าฉันมีสิ่งที่ฉันอยากทำอยู่แล้วอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วอ่ะเนาะเราก็เลยไม่ต้องไปข้างนอกเราแค่เอนจอยกับการดูงานกายโยแค่นั้นน่ะทุกคนเอนจอยมากๆแล้วแบบเอนจอยอยู่คนเดียวด้วยนะไม่ได้เอนจอยแบบมีเพื่อนมีอะไรมาดูนะเราจะแบบเฮ้ยสนุกจังเลยอ่ะอยู่เงี้ยอยู่คนเดียวในห้องชิลๆคนอื่นในครอบครัวก็คือไปกินข้าวไปปาร์ตี้ไปเมามอยไปคุยนู่นนี่นั่นกันสำหรับฉันดูเกาหลีจ้ะถ้าหากว่าฉันอยู่เกาหลีอ่ะฉันก็คือไปงานกายโยแล้วนะอันนี้มันเป็นวันที่25แต่ว่างานอ่ะมันจะเริ่มประมาณ3โมงเดี๋ยวนี้เกาหลีอ่ะพูดตรงๆปีนี้งานกาโยงานประกาศรางวัลงานอวอร์ดของเกาหลีเริ่มเร็วมากแบบ4โมงเริ่มปกติ4โมงเกาหลีนะไม่ใช่4โมงบ้านเรานะคือแบบปกติอ่ะมันจะเริ่ม6โมงก็คือประมาณ4โมงบ้านเราเราก็จะพอมีเวลาทำนู่นนี่นั่นแต่อันนี้คือเริ่ม5โมงบ้านเขาก็คือ3โมงบ้านเราก็คือแบบเฮ้ยเริ่มเร็วมากนะคือแบบ3โมงฉันยังแบบนั่งเล่นนู่นนี่นั่นกินข้าวหาขนมเล่นเกมตัดต่อวิดีโออะไรอยู่เลยอ่ะคือถ้าหาจนว่างจริงๆก็คือ6โมงอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบว่างเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไลน์อัพน่าสนใจมีดงบังชินกิ Chinese NCT Stray Kids G Idol TXT IVE New G Le Sserafim Zero Best One The Boys ATSG Stacy Aespa List and High Pen in Mix Voice Next Door หูคูเยอะมากคือแบบแค่เห็นไลน์อัพคำว่า Stray Kids ฉันก็อยากดูแล้วเขาเริ่มเลคคาเพจกันแล้วอะฉันนึกว่าเลคคาเพจตอน3โมงคือเลคคาเพจเลยตอนนี้
ตอนนี้ไอซ์อยู่นะคะทุกคนก็รอดูคอนนะคะทุกคนตอนนี้ฉันงงมากใน SBS Kayo อ่ะในช่องของ SBS เองอ่ะก็เขียนว่า 5:10 ซึ่งตอนเนี้ยมัน 3:40 จะ50แล้วอ่ะยังไม่มีคอนเลยอ่ะมันดีเลย์แบบจะเกือบชั่วโมงแล้วอ่ะไม่อัปเดตอะไรในเพจหรืออะไรเลยอ่ะว่าแบบหรือจะดีเลย์นะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้กลายเป็นแบบเฮ้ยฉันรออะไรอยู่นะมาแล้ว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 ด่าปุ๊บมาปั๊บงงสเตจิสมาสอ่ะเธอเอ็นมิกเริ่มเลยคนแรกความเป็นล็อกไปเลยเลิฟมีไลท์ดิสเลิฟมีไลท์แดนก็สำหรับวันคริสต์มาสเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะดูงาน SBS Kayo นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำทุกปีอยู่แล้วนะครับเราก็นั่งเอนจอยอย่างเงี้ยจนกว่าจะแบบจบงานนะฮะเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วหลังจากนี้นะซึ่งเราอะต้องทำการตัดคลิปนี้และลงในอีกเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะฮะก็คือต้องปิดคลิปวิดีโอนี้แล้วอะทุกคนก็ Merry Christmas ทุกคนนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอแบบลองมากๆยาวมากๆเป็นชั่วโมงเลยก็คือเราก็จะมารวบรวมให้ดูอนุว่าเดือนธันวานี้นะฮะคริสต์มาสนี้เราทำอะไรบ้างเนาะก็หวังว่าทุกคนจะมีคริสต์มาสที่ดีนะฮะ enjoy life ในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็หวังว่าปีหน้าทุกคนเนี่ยใครที่แบบว่าปีนี้แบบหนักหนาสาหัสปีหน้าก็ขอให้ enjoy มีแต่ความสุขทั้งปีนะครับหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยปีนี้ enjoy อยู่แล้วปีนี้ดีอยู่แล้วชีวิตดีมากเวอร์ปีหน้าขอให้ดียิ่งกว่าในทุกๆด้านอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะมาพูดถึงกันเรื่องของchannel ของเรานะครับปีหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยจะเริ่มขยันทำคอนเทนต์ลง Facebook แล้วก็ Instagram มากขึ้นนะฮะก็อยากให้ทุกคนไปฝากติดตาม Facebook แล้วก็ Instagram กันด้วยนะครับเพราะว่าแอคชั่นที่เราสามารถทำได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาลงใน Facebook แล้วก็ Instagram นะขอไปติดตามกันด้วยนะเผื่อแบบใครอยากดูคอนเทนต์อื่นๆที่แบบนอกเหนือจากวิดีโอเนาะเพราะบางทีวิดีโอใน YouTube สัปดาห์ละแค่1ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะก็คือเดือนนึงเราลงแค่4ครั้งนะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่โอกาสนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากแบบเห็นรีวิวนู่นนี่นั่นที่แบบมันมาก่อนที่จะเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราก็จะลงพวกเครื่องสำอางหรือว่าไปเจออะไรมาน่าสนใจไปเจอของกินมาน่าสนใจอยากแชร์เราก็จะเอาไปลงใน Facebook เป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็พวกวิดีโอนี้ก็จะมาตามหลังมานี้เราเริ่มทำรีวิวมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้เห็นเป็นวิดีโอ15วิมากขึ้นใช่อีกอย่างนึงที่เราจะทำใน YouTube เนี่ยก็คือการทำวิดีโอช็อตมากขึ้นนะทุกคนก็อยากให้แบบอัปเดตรีวิวมากขึ้นนะบางทีแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นอะไรที่แบบทำง่ายแล้วก็สามารถลงได้บ่อยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเห็นช็อตมากขึ้นอาจจะเห็นช็อตมากขึ้นแล้วก็ฝากไปติดตาม Instagram แล้วก็ Facebook ของเรากันด้วยนะครับ Happy New Year แล้วก็ Merry Christmas ทุกคนด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโออีก1คลิปในปีนี้นะฮะแล้วไปเจอกันใหม่ปีหน้านะครับก็ขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย2023We're gonna dance. We're gonna dance, 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 dance. Come on. Dance. We're gonna dance.